มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะปรากฏการตื่นตาเมฆประหลาดผุดเหนือท้องฟ้าหาดบางแสนกลายเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ชวนตกตะลึงกันมากพอสมควรนะคะกับเหตุการณ์ที่ถูกแชร์ออกไปในโลกสังคมออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะคะคือภาพความสวยงามที่แอบแฝงไปด้วยความน่ากลัวค่ะเกิดขึ้นกลางท้องฟ้าณหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีนะคะที่เผยให้เห็นภาพของกลุ่มก้อนเมฆสีดำทะมึนรูปทรงมีลักษณะที่แปลกกว่าเมฆทั่วๆไปค่ะบนท้องฟ้าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่14ตุลาคม2562โดยมีคอมเมนต์จากคนในพื้นที่เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่ามีก้อนเมฆในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นจริงๆซึ่งหลังจากนั้นได้เกิดฝนตกลงมาแต่ก็เพียงไม่นานค่ะเมฆประหลาดที่หาดบางแสนอย่างไรก็ตามนะคะจากภาพดังกล่าวคล้ายการเกิดปรากฏการเมฆอาคาสเกิดจากลมที่หอบนำเอาความชื้นในชั้นบรรยากาศแล้วก็ฝุ่นละอองในอากาศพัดมารวมตัวกันจนทำให้เกิดเป็นกลุ่มเมฆอาคาสซึ่งน้ำหนักของเมฆอาคาสนั้นจะหนักกว่าเมฆฝนแบบปกติค่ะเนื่องจากมีฝุ่นละอองรวมอยู่ในกลุ่มของเมฆอาคาสค่ะทั้งนี้ลมฝุ่นแล้วก็ความชื้นละอองน้ำยังถือเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ในลักษณะดังกล่าวค่ะบริเวณฐานเมฆแล้วก็มีลักษณะโค้งเหมือนการชนหน้ารถนะคะจะเป็นปฏิกิริยาของเมฆฝนที่จะมีลักษณะโค้งลงมาใกล้ถึงพื้นดินโดยเมฆอาคาสนั้นจะมี2แบบนะคะก็คือมีรูปร่างที่ม้วนแบบหลอดแล้วก็คือรูปร่างเป็นชั้นโดยก่อนหน้านี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งค่ะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ